Music Amps.เซลล์สวัสดีครับพบกันแล้วกับการรีวิวสินค้าครับผมเจมิวสิกอาร์มผมปืนมิวสิกอาร์มครับครับผมวันนี้ครับผมใครที่ชอบญี่ปุ่นผมนี่แหละตัวดีเลยชอบพี่ปืนชอบญี่ปุ่นใช่ไหมชอบใครชอบงานญี่ปุ่นวันนี้เรามีงานญี่ปุ่นมาให้ดูครับผมวันนี้นี่เลยโอ้โหสีไอบาเนต RG550แซ่บเบอร์มากนี่ครับ2สีนี้จริงๆมีทั้งหมดเรามีทั้งหมด3-4สีได้มันมีทั้งหมด3-4สีแต่ว่าตอนนี้ที่เอามาโชว์ก็คือมีสีอันนี้เป็นสีออกแดงๆว่ะส้มๆสีสุดยอดอะแสงอะไรประมาณนั้นมั้งแล้วก็ข้างหลังเป็นสีขาวแล้วอันนี้เป็นสีเหลืองเหลืองสะท้อนแสงประมาณสะท้อนแสงมากผมนั่งตรงนี้ผมโคตรแสบตาเลยตามาจ้ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยพี่ครับผมบอดี้เป็นนะบอดี้เป็นเบดวูดครับผมบอดี้เป็นเบดวูดแล้วก็คอเป็นเมเปิลนะจ๊ะฟิงเกอร์บอร์ดก็เมเปิลนะขาวจั๊วครับผมอันนี้ made in Japan โอ้โหจุดขายเลย made in Japan ทีเด็ดเลยนะแจ่มมากพี่แล้วก็อะไรอีกดอทดำแล้วก็พวกนี้ก็คือจะเป็นฮาร์ดแวร์เป็นสีดำทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เป็นฟอยล์โรสนะฟอยล์โรสเอ็ดครับผมเอ็ดเทมโลจ้ะเอ็ดเทมโลแล้วก็ปิกอัพโอ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยใบแหมใบโหครับผมปิกอัพกันบ้างปิกอัพตัวบนตัวหน้าอันนี้คือเป็น V7 เป็นอานิโคไม่ใช่เซรามิกครับผมส่วนตัวกลางกับตัวหลังนี่คือเป็นกระเบื้องว่าไม่ใช่อะไรนั่นหล่อเล่นโอ้โหสังกะสีหรือเปล่าส่วนตัวกลางนี่คือเป็น S1 เป็นอานิโคส่วนตัวหลังก็คือเป็น V8 ก็เป็นอานิโคเหมือนกันนะจ๊ะครับผมก็เป็นฮัมซิงฮัมวงจรก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนครับวอลลุ่ม1 วอลลุ่ม 1โทนครับผมซีเลคเตอร์5ทางหมดยังเนี่ยสเปคโอ้โหผมบอกเลยว่างานสีเนี่ยดีมากเลยดีอันนี้แจ่มเลยนะดีมากเลยนี่ผมเห็นแล้วผมนี่อยากกินสลิมมากพี่ปืนมีกะทิปะหมดแล้วกะทิเอาไปไหนหมดใส่หม้อหมดแล้วเฮ้ยพี่ใส่หม้อทำไมโอ้ยทำแกงเขียวหวานให้ลูกกินเฮ้ยร้านมีลูกเหรอไม่มีแหมพูดถึงกะทิไม่ได้ครับผมกะทิก็ถือเป็นน้ำที่มาจากมะพร้าวนะครับผมใช่เบอร์บางคนไม่รู้กะทิคืออะไรใช่ไหมนึกถึงสลิมจริงครับสลิมนึกใครนึกภาพไม่ออกไอบอลแต่สวยดิพี่โอ้เท่าไปเรื่องกลางคืนนี่โคตรเฟี้ยวจริงเห็นมาแต่ไกลไปเจอแบ็คไลท์อย่างเงี้ยมาเห็นจากนู่นเห็นตั้งแต่เชียงใหม่จริงเล่นที่กรุงเทพลูกค้านั่งอยู่ข้างหน้าต้องใส่แว่นตาดำนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันก็เกินไปครับผมแต่ว่าเรื่องเสียงบอกเลยว่าแซ่บไม่ใช่น้อยครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงคีนดีกว่าเสียงคีนผมว่างนะผมขี้เกียจถือครับผมแกผสมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้ท้ายเพราะติดใจเจอหลายตัวไอ้มันเนตบอกก่อนไอ้มันเนตแกผสมจะแจ่มเดี๋ยวอันนี้ตกปลาครับเซ็งคอยมาตัวกันบนกันบ้าง ลองดูผสมโอ้โหเด้งได้เด้งได้เด้งใหญ่เลยลองชอบเด้งไงชอบเด้งแถมชอบปลายเสียงมันมาใช่ปลายเสียงออกชัดแล้วออกดีเลยครับผมก็ถามว่าเด้งเท่าไอแบนเนตไหมคนละฟิวแต่ว่ามันเด้งในแบบของไอแบนเนตอ่ะอันแรกเป็นเด้อเลยพี่ก็ฟังไปเรื่อยพี่ก็ไม่ทักผมว่ามันผิดแหมถ้าผมก็ตามสไตล์ครับครับผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่าดรอปไหมพี่ไม่ดรอปนะหลังจากที่เป็นแบบว่าสมมติว่าเป็นตัวฮัมใช่ไหมแล้วมาผสมตัวซิงอย่างเงี้ยดรอปไหมไม่ดรอปเดี๋ยวลองดูว่ามันดรอปไหมลองถือว่าบาลานซ์โอเคครับผมไม่ดรอปมากแต่ว่าเสียงที่มันนั่นไปเพราะว่ามันไม่ได้ทำมาร์กิ้งแล้วมันเป็นตัวคอยแต่บางตัวเนี่ยมันดรอปเห็นเลยไงอันนี้ทำออกมาค่อนข้างดีคือนิดเดียวก็คือถือว่าไม่ขี้เหร่ถูกต้องโอ้โหเจ๋งเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้เสียงแตกต้องแซ่บจัดเซ็กอยากโชว์ความยาวโชว์สักเพลงเสียงทำอะไรครับแต่เป็นตัวที่ผสมคอยไปก็เหมือนมันทำบาลานซ์มาดีครับทำบาลานซ์ดีเลยครับดีเลยจริงแจ่มมากชอบแบบพี่ชอบเลยแต่เป็นอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบสีเขียวสีเหลืองแต่ใครชอบสีแซ่บๆที่ผมว่ามันก็ต้องโดนนะมันผมก็ชอบแต่มันไม่มันค่อนข้างตัดกับสีผิวผมนี่แหละผู้สวยพี่สวยแดกมาแหงเดี๋ยวให้ตากล้องโชว์ด้านหลังแบบเนี้ยโอ้โหเพจนี้โคตรแจ่มเลยสลักมีสลักด้วยหลักไอเทเนตแล้วก็มีแบบลมดำแบบหนักโอ้ยแจ่มมากนิดนึงก็ยังจะเอามาโชว์แต่มันก็สวยจริงๆใช่ไหมล่ะสวยจริงดีนะครับไอตัวข้างหลังเนี่ยสลักมาสวยงามมากก็เอาไว้ขูดปูเข็มขัดเอานี่อยากจะบอกเลยกีตาร์ผมนี่ผมลายพร้อยเลยใช่ไหมลายพร้อยเลยนี่เข็มขัดใส่ตรงนี้ต้องบิดมานี่หน่อยแล้วอันอยู่ดิเบสซ้ายมาตรงนี้จะผลขัดครับก็นะล็อกเรื่องไปไกลครับผมเสียงแตกเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงพี่เสียงแตกเหรอครับก็พุ่งแบบยาวพุ่งก็เป็นสไตล์ไอเบเนตแหละใช่แล้วก็ซับเทนดีซับเทนนี่คือยาวไม่ได้ครับนิ่งด้วยนะก็โอ้โหผ่านไปไวของโกหกเลยพี่นะก็เฮ้ยบอกก่อนตัวนี้คอโอ้โหคอนี่สุดยอดมากเลยชอบมากสุดยอดจริงๆถ้าใครชอบคอเล็กๆแบนๆนะตัวนี้บอกเลยว่าใช่ตอบเลยจริงๆผมเป็นคนชอบแบนๆแต่ที่ผมจับเมื่อกี้คือมันยังไม่ได้เซตอัพก็รู้สึกว่ามันแบบยังแบบแปลกๆวงๆแต่ถ้าเซตอัพดีๆนะโอ้โหไม่ห่วงแจ่มเลยใส่สักเบอร์10ของมันมาดีอยู่แล้วนะอีกนิดนึงก็วอนเลยปราถนาเลยแต่นี่ผมเปลี่ยนแล้วพี่ผมไม่ได้คำว่าอยากแล้วมันดูไม่น่าเกลียดมันดูน่าเกลียดดูไม่สุภาพเนี่ยก็พี่ผมปราถนาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ปราถนาดีเอาให้คะแนนดีกว่าพี่ให้คะแนนครับผมให้คะแนนรักแรกพบของพี่ปืนให้เท่าไหร่โอ้ยแจมจริงชอบสีให้10เลยครับให้10นะงานไม่มีตำหนิจริงๆครับผมแล้วก็เรื่องของเสียงคลีนเสียงคลีนยังให้ 9.5 ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะครับผมถือว่าเยอะเลยครับไม่ผมชอบตรงที่เขาทำบาลานซ์ออกมาดีต้องใช่บาลานซ์ดีคือบางทีแบบกีตาร์ยี่ห้อดังๆบางอันที่ซิงเกิลคอยเขาดังๆอ่ะบางรุ่นอ่ะก็มีดรอปเหมือนกันนะครับผมต้องไปโมเพิ่มแต่เนี้ยออกมาก็ใช้ได้หมดเลยนี่ก็ดรอปนะเมื่อกี้น้ำลายที่ดรอปลงพื้นจุดโคเดี๋ยวรุ่นสายก่อนน้ำลายดรอปเสียงแตกพี่อ๋อเสียงแตกให้ 9.5 ครับเพราะว่ามันพุ่งก็จริงแต่มันด้วยความเป็นไอเบอร์เน็ตมันยังไม่หนาใช่ไหมมันสายโซโล่พี่มันสายโซโล่ต้องเอาแบบโทนแบบโทนกลางโทนไหลออกมาใช่ก็ตอบโจทย์แล้วครับคือมันก็ชัดเจนในตัวมันเองอ่ะครับผมนะฮะสีอย่างนี้จะให้ออกหนาๆมันก็ไม่ใช่แล้วมันต้องแบบโอ้โหวิ่งพุ่งๆนี่ก็ล่ะผมชอบหนาๆนั่นเหรอหนาแบบนั่นแหละพอแล้วทีนี้เรื่องของความคุ้มราคาดีกว่าพี่เอ้ยความคุ้มราคาให้10เลยงานดีเนี้ยมากเอาไปเถอะจริงๆเอาไปเล่นถือนี่คือก็เท่แล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้มินิมอลนะโอ้แม่สาวน้อยโอ้จอดคือถ้าดีเราก็บอกว่าดีครับถ้าไม่ดีเราก็จะบอกว่าดีต้องลองมาสัมผัสดูพูดง่ายๆแบบใช่ครับงานสีงานอะไรเขาเนี้ยจริงๆครับผมทุกส่วนสัตว์ชอบคอที่สุดเลยนะครับชอบคอที่สุดเลยจับง่ายนะครับผมก็หมดไปครับสำหรับไอบันเนต RG 550ครับผมครับผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเห็นมันแล้วแม้แต่เห็นในคลิปก็จะหลงรักมันแน่นอนเพราะว่าสีมันสุดยอดจริงๆครับผมก็ถ้าใครอยากเห็นตัวจริงก็มาลองได้ที่3สาขาของเราคือซีวัดนักเรียนเรียนสำโรงยังกระตาลังสิตโอ้โหมีหลอกปากเลยพี่มีหลอกนิดหนึ่งครับผมมาลองกันได้ครับผมร้านเราให้ลองได้แน่นอนครับผมหรือจะส่งออนไลน์เราก็จากสั่งออนไลน์ก็ทำได้เหมือนกันได้นะครับผมราคาก็ไม่ถึงกระสูงเกินไปแต่ก็ราคานี้ก็คุ้มราคาของมันแล้วครับครับผมยังไงผมกับพี่ปืนครับผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผม Music Amps